10 ภารกิจนายกรัฐมนตรีเวทีอาเซียนทำไทยแลนด์เนื้อหอมหลายประเทศพร้อมลงทุนการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 9:49 นาทีโฆษกรัฐบาลสรุป10ภารกิจเวทีอาเซียนนายกรัฐมนตรีทำไทยแลนด์เนื้อหอมหลายประเทศพร้อมขยายการค้าการลงทุนมั่นใจไทยแลนด์ผงาดเป็นเสือตัวที่1บนเวทีอาเซียนเมื่อวันที่11ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44ถึง45ตลอด2วัน9ถึง10ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจแทนประชาชนคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยมจนสื่อมวลชนทั่วโลกจับตาผู้นำสุภาพสตรีคนใหม่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์บุคลิกและความเป็นกันเองรวมทั้งการแสดงวิสัยทัศน์จนทำให้ผู้นำหลายประเทศออกปากชื่นชมหลายครั้งไม่เพียงแต่ภาพลักษณ์ผู้นำของประเทศไทยที่ดีสาระสำคัญในการนำประเด็นต่างๆเสนอในที่ประชุมทั้งวงเล็กและวงใหญ่ที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุผลนำไปสู่ความเจริญในทุกมิติของประเทศที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมอาเซียน10ประเทศหรือการหารือทวิภาคีหรือการประชุมกับประเทศมหาอำนาจในหลากหลายด้านอาทิสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาก็ยิ่งทำให้สปอตไลท์ฉายมาที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนายจิรายุกล่าวว่าโดย10โอกาสสำคัญในการประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและพบปะหารือกับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีจากหลายประเทศอันเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ไทยมีโอกาสกลับมาผงาดเป็นเสือตัวที่1ของอาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งวงประชุมอาเซียนจีนครั้งที่27ที่มุ่งบูรณาการเศรษฐกิจสานสัมพันธ์ประชาชนและความร่วมมือด้านความมั่นคงย้ำความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นรากฐานสันติภาพและความเจริญในภูมิภาคนี้ 2. การประชุมอาเซียนเกาหลีใต้ครั้งที่25โดยนายกรัฐมนตรีของไทยเราได้เสนอวิสัยทัศน์ ABC Advanced Technology Balance Development Creative Economy เทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาที่สมดุลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP กับเกาหลีใต้3การประชุมอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่27ที่ไทยเสนอการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม3แนวทางได้แก่ดิจิทัลพลังงานสีเขียวและนวัตกรรม4การประชุมสำคัญของอาเซียน10ประเทศกับอีก3ประเทศหรืออาเซียนบวก3อาเซียน plus 3 APT ครั้งที่27ซึ่งประเทศไทยย้ำ3ประเด็นในการส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้สามารถปรับตัวให้ทันกับภาวะการปัจจุบันเช่นการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรน้ำและเสถียรภาพทางการเงิน 5. นายกรัฐมนตรีเข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ซึ่งนายยุนออกปากชมประเทศไทยที่สามารถตั้ง Thailand Creative Culture Agency THACCA ที่สามารถชูศักยภาพอุตสาหกรรมคอนเทนต์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้และพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในหลากหลายประเด็น 6 การหารือทวิภาคีกับนายคลอส ชแวบผู้ก่อตั้ง World Economic Forum WEF ซึ่งผู้ก่อตั้งได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมประชุม WEF ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของไทยในด้านต่างๆอาทิโครงสร้างพื้นฐานอาหารเป็นต้น7นายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาซึ่งได้ออกปากชื่นชมมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนและพร้อมร่วมมือด้านการศึกษาและการอาชีวะระหว่างกัน8นายกรัฐมนตรีหารือกับดาโตะเซอรีอันวาอิบราฮิมเดโตซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่จะสนับสนุนโครงการ6ประเทศ1จุดหมายเพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคมีความคึกคักการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้เนื่องจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากเป็นอันดับ1ในขณะนี้9นายกรัฐมนตรีหารือกับนายแอนโทนีเจบลิงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งชื่นชมบทบาทเชิงรุกของไทยในฐานะสะพานเชื่อมกับอาเซียนต่ออเมริกา Bridge Builder เพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลกและไทยยืนยันในการสนับสนุนร่วมกันในทุกมิติของทั้งสองประเทศ10นายกรัฐมนตรีหารือกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนโดยประกาศให้ปี 2568 เป็นปีทองแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน Golden Year of Friendship เพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองฝ่ายจะเร่งจัดการประชุม JC เศรษฐกิจไทยจีนครั้งที่ 7 ในเร็ววันเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกันผู้นำประเทศต่างๆที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของไทยต่างแสดงความประทับใจและมั่นใจว่าไทยจะกลับมามีบทบาทนำในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงศักยภาพของไทยช่วยผลักดันการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขโดยเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารจะทำให้ประเทศไทยกลับมาโดดเด่นบนเวทีระดับโลกและเป็นที่ติดตามของประชาคมโลกอีกครั้งนายจิรายุกล่าวสุภโชคเผยเจ็บไม่มากซ้อมได้ในเร็ววันนี้อิชิอิยันไม่ลืมเรียกตัวลุยติดทีมแน่ถ้าฟิตกีฬาวันที่10ตุลาคม 2567 18 นาฬิกาสุภโชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยเผยเจ็บไม่หนักพักแค่ไม่กี่วันแม้รายชื่อลุยคิงส์คัพด้านมาซาทาดะอิชิอิยืนยันพร้อมเรียกตัวติดทัพช้างศึกแน่นอนหากความฟิตเต็มสูบฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ที่สนามตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาวันที่11และวันที่14ตุลาคมมี4ทีมคือช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ100ของโลกซีเรียอันดับ92ของโลกทาจิกิสถานอันดับ103ของโลกและฟิลิปปินส์อันดับ148ของโลกโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกวันที่11ตุลาคมเวลา 16:30 นาทีซีเรียพบทาจิกิสถานเวลา 20:00 นาฬิกาทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์จากนั้นวันที่14ตุลาคมจะเป็นรอบชิงอันดับ3 และรอบชิงชนะเลิศสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นักเตะ 23 คนค่อนข้างฟูทีมจะขาดตัวหลัก 3 แข้งเก่าธีราธร บุญมาทัน ธีรศิลป์ แดงดาสารัตน์ อยู่เย็นขณะที่อีกรายที่ไม่มีชื่อคือเช็คสุภโชคสารชาตินักเตะจากคอนซาโดเลซัปโปโรที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมเจลีกกับต้นสังกัดไม่สามารถร่วมทีมได้แม้มีชื่ออยู่ใน51คนที่อยู่ในข่ายทั้งนี้สุภโชคเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาขวาจากเกมเจลีกที่ช่วยคอนซาโดเลซัปโปโรลงเตะกับมาชิดาเซลเวียเมื่อวันที่ 21 กันยายนสุภโชคเปิดเผยอาการเจ็บของตัวเองว่าเพิ่งทำการตรวจอย่างละเอียดด้วยการทำ MRI เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมอาการบาดเจ็บไม่หนักอย่างที่คิดน่าจะกลับมาลงสนามได้เร็วๆนี้เท่าที่คุยกับแพทย์สัปดาห์หน้าจะเริ่มซ้อมได้แล้วอยากฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์ทีมชาติไทยให้เต็มสนามโดยเฉพาะแฟนบอลสงขลาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยเพื่อคว้าแชมป์คิงส์คัพให้ได้ด้านมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการแข่งของทีมชาติไทยครั้งต่อไปตนไม่ลืมสุภโชคอยู่แล้วขอให้หายเจ็บเร็วที่สุดซึ่งทั้งสุภโชครวมทั้งนักเตะที่เล่นต่างประเทศอยู่ในกลุ่มใหญ่ที่จะเลือกอยู่แล้วแต่อันดับแรกขอให้ทุกคนทำงานหนักเพื่อสโมสรก่อนส่วนฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปเกมของทีมชาติอยู่ในช่วงกลางเดือนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังไม่เผยชื่อทีมที่จะเตะกับไทยโดยมีกระแสข่าวว่าจะเตะกับเลบานอนก่อนจะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2568